بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความรักความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เราได้มาพบปะพูดคุยกันในสถานที่แห่งนี้ด้วยกับหัวใจของบุคคลผู้ที่มุ่งหวังในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับการตอบแทนด้วยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องของการแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพเราจะคุยกันเรื่องของการค้าขายไหนคนไหนเป็นแม่ค้าบ้างโอ้แม่ค้าหลายคนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแต่อยากจะบอกพวกเรานะครับว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะอยู่กับเรื่องของการค้าขายใครไม่เคยไปซื้อของบ้างซื้อของกันทุกคนเลยเคยไปต่อรองเคยไปซื้อของนะครับทีนี้การซื้อการขายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการได้รับผลกำไรหรืออาจจะเป็นเรื่องของการขาดทุนนะครับจากการค้าขายจริงๆประเด็นที่เขียนไว้เนี่ยมันไม่ตรงกับประเด็นที่ทางผู้จัดส่งมานะครับเรื่องของการค้าขายแต่ว่าส่งมาบอกว่าการค้าขายที่ได้รับผลกำไรและก็การค้าขายที่ขาดทุนนะครับก็ยังไงก็ตามวันนี้เราคุยกันเรื่องของการค้าขายการค้าขายที่เราจะคุยกันในวันนี้ไม่ใช่การค้าขายในเรื่องของผลกำไรหรือการขาดทุนในโลกดุนยานี้เท่านั้นแต่เราจะคุยกันในเรื่องของการค้าขายที่จะเป็นผลที่เราจะได้รับในวันอาคิเราะห์ใครก็ตามที่การลงทุนค้าขายของเขาในวันนี้เนี่ยเป็นการค้าขายที่ได้รับผลกำไรนั่นก็หมายถึงว่าในวันกิยามะห์หลังจากที่เขากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลกำไรที่เขาจะได้รับก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์และใครก็ตามที่ชีวิตในโลกดุนยานี้ที่ค้าขายเราไม่ได้ค้าขายกับมนุษย์ในวันนี้เราคุยกันเราคุยกันในเรื่องของการค้าขายระหว่างเรากับพระเจ้าการค้าขายระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่การค้าระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยประสบกับความขาดทุนมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาจะได้รับการลงโทษในวันกิยามะห์เมื่อกี้เราก็ได้ยินเรื่องราวนะครับว่ามียะนาซะห์ที่เราจะต้องเป็นฟัดดุลกิฟายะห์ที่เราจะต้องไปร่วมกันละหมาดขอดุอาให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและเรื่องของความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็บอกแก่พวกเราอยู่เสมอนะครับว่าคนที่ฉลาดคนที่ฉลาดเนี่ยซอฮาบะห์ถามนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ฉลาดในอุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยใครเราคิดคนที่ฉลาดคือใครเรียนจบหมอจบวิศวะสอบได้ที่1แต่นบีไม่ได้ตอบแบบนั้นเพราะท่านนบีตอบแบบนั้นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยคนที่ฉลาดแต่สิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าคนที่ฉลาดที่รู้จักที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยพี่น้องว่านบีตอบว่าไงคือคนนบีตอบนะครับว่าคือคนที่รำลึกถึงความตายอย่างมากๆและรำลึกถึงสิ่งที่เขาจะกลับไปนำเสนอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ลมหายใจกับเราขณะที่เรายังมีโอกาสที่จะค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำอย่างไร
ที่จะให้เสบียงในวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเสบียงเป็นการค้าที่เราได้รับผลกำไรเพราะอะไรเพราะเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณออกจากร่างเพราะเมื่อใดก็ตามที่มาลาอิกะตุลเมาเนี่ยมาดึงวิญญาณของเราออกจากร่างกลับไปได้ไหมกลับไปค้าขายได้ไหมกลับไปแก้ตัวอีกได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องรู้จักที่จะเตรียมตัวรู้จักที่จะค้าขายเรามาดูหะดีษนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงลักษณะของการค้าขายของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับหะดีษที่รายงานจากท่านอบีมาลิกอันอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านนบีมาลิกบอกว่าฉันเนี่ยนั่งอยู่กับท่านนบีและท่านนบีก็ได้กล่าวสอนแก่พวกเราและหนึ่งในคำสอนของท่านนบีก็คือว่ากุลลูนาซินยะกดูมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องออกแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพในยามเช้าดุอาบทหนึ่งเป็นดุอาที่ท่านนบีขอให้กับพวกเราเป็นดุอาที่ท่านนบีขอให้กับพวกเราที่หลังจากละหมาดซุบฮีแล้วเนี่ยนะครับออกไปแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพท่านนบีกล่าวนะครับว่าบารอกัลลอฮูฟีอุมมะตีความจำเริญจะเกิดขึ้นแก่อุมมะประชาชาติของฉันเราอยากได้ความจำเริญจากอัลลอฮ์ไหมอยากได้เพราะความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพยายามที่จะแสวงหาเราอยากได้ชีวิตที่มีความสุขชีวิตของเราจะต้องมีความจำเริญจะต้องมีบารักะห์ท่านนบีบอกว่าบารักัลลอฮุฟีอุมมะตีความจำเริญจะเกิดขึ้นแก่อุมมะห์ประชาชาติของฉันเกิดขึ้นอย่างไรล่ะฟีบูกูริฮาในขณะที่พวกเขาออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพตั้งแต่ยามเช้านบีกำลังสอนอะไรแก่เรานบีสอนแก่พวกเราเนี่ยครับว่าประชาชาติของฉันจะมีความจำเริญได้นั่นก็หมายถึงว่าเขาจะรีบเร่งออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพไม่ได้นอนอยู่กับบ้านไม่ได้นอนอยู่กับที่นอนแล้วคิดว่าริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาหาเขาเหมือนกับฝนที่ตกลงมาไม่ใช่จะต้องออกไปแสวงหาจะต้องออกไปขวนขวายริสกีปัจจัยยังชีพเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราแล้วแต่จะได้มาด้วยกับการแสวงหาได้มาด้วยกับการขวนขวายเพราะนั้นชีวิตของอุมมะห์ประชาชาติของฉันจะมีความจำเริญได้ด้วยกับการออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพตั้งแต่ยามเช้ากุลลูนาซินยากดูท่านนบีกล่าวในหะดีษบทนี้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะออกไปประกอบอาชีพตั้งแต่เช้าฟาบาอิอุนนับซะฮูและเขาก็จะขายชีวิตของเขาขายจิตวิญญาณของเขาขายร่างกายของเขาขายสติปัญญาของเขาฟามูอติกอฮาและผลของการขายเนี่ยจะมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งฟามอติกอฮาก็คือเขาได้รับการปลดปล่อยเอ้ามูบิกอฮาหรือเขาได้รับการลงโทษหะดีษบทนี้ท่านนบีกำลังพูดถึงการค้าขายของพวกเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการค้าขายที่พวกเราแสวงหาที่พวกเราขวนขวายทุกการกระทําของพวกเรานั้นคือการค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผลลัพธ์ของการค้าขายจะมี2 อย่าง1คือการค้าขายที่จะได้รับผลกำไร2คือการค้าขายที่จะขาดทุนและการค้าขายที่ได้รับผลกำไรฟะมุอติกอฮาคือการที่เรานั้นได้ถูกปลดปล่อยจากไฟนรกค้าขายแบบไหนล่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่ทำให้ตัวของเราเนี่ยถูกปลดปล่อยจากไฟนรกถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งของชาวสวรรค์และการค้าขายแบบไหนที่ทำให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้เนี่ยครับว่าทุกคนเนี่ยจะออกจากบ้านวะอิมมาอันยะคุรุยะตะฮ์ตะรอยะตินมะลักและการออกจากบ้านของเราเนี่ยจะมี2ลักษณะ
ลักษณะที่หนึ่งคือออกจากบ้านด้วยกับการนำของมาลาอิกะห์ออกจากบ้านไปด้วยกับการชักจูงการเดินตามเหล่ามาลาอิกะห์วะอิมมาอันยะกรุยะตะฮ์ตะรอยะตะชัยฏอนและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกจากบ้านไปในการแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยกับการนำของชัยฏอนการชักจูงของชัยฏอนการชี้นำของชัยฏอนฟาอินคอรอยาลิตออาตินใครก็ตามที่ออกจากบ้านออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยกับความมุ่งหวังในการกระทำนั้นว่าการงานที่เขาทำเป็นสิ่งที่เป็นการตออะเป็นการเชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาริสกีด้วยกับหนทางที่ฮาลาลปฏิบัติตัวในเรื่องของการค้าขายในการแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยกับวิธีการที่ฮาลาลจะช่างจะตวงก็ให้กะให้ตาช่องของเราเนี่ยมันตรงจะพูดก็ไม่โกหกในเรื่องของการค้าขายจะเป็นข้าราชการก็ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถไม่ช่อลาดบังหลวงไม่คดโกงนะครับท่านนบีบอกว่าใครท่านนบีบอกฟาอินคอรายาลิตออาตินใครก็ตามที่ออกไปจากบ้านด้วยกับเจตนาว่าการงานของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากุรบะตินหรือเพื่อที่จะทำให้ตัวของเขาใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชัยอินมินอูมินันอุมูริลลตียะซูกูละฮูคูรูยูอิไลฮีหรือด้วยกับการเจตนาที่ถูกต้องด้วยกับเรื่องราวการเจตนาที่ถูกต้องเนี่ยท่านนบีบอกว่าบุคคลนั้นจะเดินออกจากบ้านในยามเช้าด้วยกับการนำของมาลาอิกะห์และใครก็ตามวะมันคอรอยัมมินบัยติฮิมุคริยันใครก็ตามที่ออกจากบ้านนะครับโดยที่ว่าเจตนาของเขาเนี่ยไม่ดีจะไปซื้อจะไปขายก็ตั้งเจตนาว่าเดี๋ยวพอช่างแล้วฉันจะช่างให้ขาดเวลาที่เขาถามฉันก็จะโกหกในเรื่องของการซื้อขายท่านนบีบอกว่าเขาก็จะออกจากบ้านไปด้วยกับการนำของชัยฏอนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยท่านนบีจะเดินตลาดในวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีเดินตลาดแล้วก็เห็นพ่อค้ากำลังขายแป้งนะครับพ่อค้ากำลังขายแป้งท่านนบีก็ถามว่าแป้งเนี่ยราคาเท่าไหร่พ่อค้าก็บอกราคาท่านนบีก็เอามือของท่านเนี่ยจุ่มลงไปในแป้งปรากฏว่าจุ่มลงไปเจออะไรข้างล่างเนี่ยมันเปียกท่านนบีก็ถามพ่อค้านะครับว่ายาตายรุนโอพ่อค้าเอ๋ยทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับแป้งทำไมแป้งข้างบนที่มันดูเป็นผงมันแห้งดีเนี่ยทำให้ข้างล่างมันเปียกพ่อค้าบอกว่าไงอัสอบัตุสมายารอซูลุลลอฮ์ฝนมันตกเมื่อคืนโอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เอาส่วนที่เปียกเนี่ยขึ้นมาข้างบนหรือตั้งแยกให้คนทั่วไปที่จะมาซื้อเนี่ยได้เห็นและท่านนบีกล่าวว่าไงครับมันกอชชนาฟะไลซะมินนาใครก็ตามที่คดโกงเนี่ยเขาไม่ใช่พวกของเราเพราะนั้นเวลาที่เราออกไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะทำงานใดก็ตามให้เรารู้นะครับว่าเรากำลังอยู่กับการค้าขายกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรล่ะเพราะจิตวิญญาณและก็ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นเป็นของใครเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ทุกการกับปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลและการเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับกุนอินนะศอลาตีโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงประกาศจงกล่าวแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้ากุนอินนะศอลาตีว่าในเรื่องของการดุอาเรื่องของการอิบาดะห์เรื่องของการอิบาดะห์ชีวิตของผู้ศรัทธามีเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวมั้ยไม่ใช่กุนอินนะศอลาตีวะมะฮยายะวะมะมาตีการมีชีวิตทีนี้คนเราจะมีชีวิตโดยไม่ประกอบอาชีพได้มั้ยไม่ได้คนเราจะมีชีวิตโดยที่ไม่ออกไปข้างนอกเพื่อทำการซื้อการขายได้ไหมไม่ได้วะมะมาติการตายของฉัน
การเป็นการตายการประกอบอาชีพในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์เพื่อใครลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนไม่ได้เพื่อที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ได้อิบาดะห์เพื่อให้คนสรรเสริญไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของการละหมาดเพื่อให้คนบอกว่าเป็นคนที่ค่ําเป็นคนที่เคร่งในเรื่องของศาสนาไม่ได้บริจาคเพื่อให้คนกล่าวว่าเป็นคนที่มีใจบุญสุนทานแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวอายะห์กุรอานเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลละดีนะอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายวันนี้ทุกคนกล่าวว่าเราศรัทธาเราเชื่อมั่นเราปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัสซอฟอายะห์ที่10แล้วก็อายะห์ที่11โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์กล่าวกับพวกเราฮันอะดุลลุกุมอัลเลาะห์กล่าวว่าไงเอามั้ยเราจะชี้แจงเราจะแจ้งเราจะแนะนำพวกเจ้าคำแนะนำของมนุษย์เนี่ยบางครั้งถ้าเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์เราก็นำมาสู่การปฏิบัติแต่นี่เรากำลังจะฟังคำแนะนำของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮันอะดุลลุกุมอะลาติยารอตินเอามั้ยพระองค์อัลเลาะห์บอกนะครับฉันจะแนะนำพวกท่านในเรื่องของการซื้อขายอัลเลาะห์พูดกับเรานะทั้งที่รู้ว่าเราเป็นพ่อค้าทั้งที่รู้ว่าเราเป็นแม่ค้าและการค้าขายของเรามีทั้งผลกำไรและการขาดทุนแต่วันนี้ในอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังแนะนำเราในเรื่องของการค้าขายที่จะทำให้เราได้รับผลกำไรอะลาติยารอตินผลกำไรอะไรล่ะโอ้อัลเลาะห์ตุนยีกุมมินอาซาบินอาลีมการค้าขายที่เราจะได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษอันเจ็บปวดในวันกิยามะห์มีใครบ้างอยากถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษมีไหมไม่มีพวกเราเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมครับว่าการลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกคืออะไรใครจำได้บ้างยกมือการลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับท่านนบีคนใกล้ชิดกับท่านนบีถูกลงโทษใช่ถูกลงโทษด้วยกับการลงโทษที่เบาที่สุดด้วยกับการขอดุอาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับเขาทั้งที่เขาปฏิเสธเขาถูกลงโทษคือลุงของท่านนบีท่านอบูตอลิบคนที่คอยปกป้องท่านนบีคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีแต่สิ่งที่ขาดอย่างเดียวของอบูตอลิบคืออะไรไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวนะครับว่าเอามั้ยฉันจะบอกพวกท่านถึงการค้าขายที่ทำให้พวกท่านปลอดภัยจากการลงโทษอันเจ็บปวดในวันกิยามะห์ตุมีนูนบิลลาห์เงื่อนไขประการที่1จะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะบริจาคแค่ไหนแม้ว่าจะช่วยเหลือนบีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์มีประโยชน์มั้ยไม่มีลุงของท่านนบีเนี่ยนะครับช่วยเหลือท่านนบีปกป้องท่านนบีแต่ปฏิเสธที่จะศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ลงโทษด้วยกับการลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกด้วยกับการสวมใส่รองเท้าที่ทําจากไฟนรกไฟของนรกพี่น้องรู้ไหมร้อนแค่ไหนเมื่อวานร้อนไหมร้อนมากเลยนะเมื่อวานนั่นคือความร้อนของโลกดุนยาสามประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องมีเพื่อนนะครับเป็นอาหรับได้ส่งภาพของความร้อนที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเขาบ้านเราร้อนเท่าไหร่40ที่ประเทศคูเวตเพื่อนของผมที่คูเวตเนี่ยส่งภาพมาให้เขาบอกว่าในประเทศคูเวตในปีนี้ความร้อนสูงกว่าปกติเขาเท่าไหร่ปกติความร้อนเขาประมาณ50องศาในฤดูร้อนและปีนี้ร้อนเท่าไหร่เขาบอกว่าความร้อนในปีนี้วัดได้70
องศารถที่จอดบนถนนเนี่ยนะครับพลาสติกเนี่ยหลอมละลายเหลวผ้าไอไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงเนี่ยที่เป็นพลาสติกเนี่ยละลาย70องศาแล้วผมถามแล้วจะอยู่กันได้อย่างไรก็บอกว่าเราก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันได้นี่คือความร้อนในโลกดุนยานะครับแต่ความร้อนในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าไฟของขุมนรกเนี่ยจะร้อนมากกว่าไฟที่ร้อนที่สุดในโลกดุนยานี้70เท่า70เท่าคือความร้อนของไฟในวันกิยามะห์ที่จะเตรียมไว้สำหรับการลงโทษผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วลองคิดดูนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลุงของท่านคืออบูตอลิบเนี่ยนะครับสวมใส่รองเท้าที่ทำจากไฟนรกที่อุณหภูมิมันมากกว่าความร้อนของไฟในโลกดุนยานี้70เท่าเป็นไงละลายหมดเลยละลายแล้วจบไหมไม่จบละลายแล้วอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็โดนละลายใหม่ทรมานไหมพี่น้องทรมานดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกในย่านนี้นะครับว่าการค้าขายที่จะทำให้พวกเจ้าเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษอันเจ็บปวดทรมานอยากได้ไหมอยากได้ตุมีนูนบิลละประการที่หนึ่งศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เจ็บคนที่ป่วยถ้าศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเจ็บป่วยจะเป็นผลบุญคนที่ยากจนความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาพร้อมกับความอดทนความยากจนของเรานั้นจะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกการทดสอบที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราและคนรอบข้างของเราจะได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุมีนูนบิลลาอีมานเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะเพียงแค่ในหัวใจไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรากล่าวว่าเราศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจบไม่ใช่ตุมีนูนบิลลาวะรอซูลิฮิศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็จะต้องเชื่อศรัทธาต่อท่านนบีด้วยเพราะท่านนบีคือใครคือบุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาสอนในเรื่องราวของศาสนาให้กับพวกเราการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการศรัทธาที่พร้อมที่จะแสดงออกในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเหมือนกับการที่เรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเรารักสามีของเราเราแสดงออกอย่างไรให้สามีของเรารู้ว่าเรารักเช้ามาทำกับข้าวบางก่อนจะออกไปทำงานอ้าวกับข้าวเตรียมไว้แล้วบางกลับมาจากการทำงานมีน้ำเตรียมให้บางมีขนมเตรียมให้บางพอบางเห็นบางก็รู้ว่าไงอ๋อที่ภรรยาของเราทำเนี่ยเนื่องจากความรักที่มีต่อเราใช่ไหมครับเวลาที่สามีต้องการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อภรรยาเป็นไงก่อนจะออกจากบ้านหอมแก้มภรรยาก่อนจะออกจากบ้านขอดุอาให้กับภรรยากลับมาจากบ้านนะครับเข้ามาให้สลามแล้วก็กอดภรรยาสามีที่ทำแบบนี้กับภรรยารู้ว่าไงสามีแสดงเพราะอะไรรักซื้อของภรรยาทุกคนแบบนี้หมดเลย พอตอนโกรธนะตอนโกรธเนี่ยโอ้จะไม่พูดไม่คุยพอซื้อของให้หายหมดเลยที่โกรธหายหมดเลยนะครับนี่คือการแสดงออกถึงความรักทีนี้เราจะแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่เรามีต่ออัลลอฮ์และเรามีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้อย่างไรเราไม่เห็นอัลลอฮ์แสดงยังไงครับแสดงออกด้วยกับการปฏิบัติอัลลอฮ์สั่งอะไรเราทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราออกห่างนั่นคือการแสดงว่าเราศรัทธาและก็รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความรักที่มีต่อท่านนบีความศรัทธาที่มีต่อท่านนบีล่ะเหมือนกันเลยนบีใช้อะไรเราทำให้ได้อย่างสุดความสามารถนบีห้ามอะไรเราพยายามที่จะออกห่างจากสิ่งนั้นโดยที่มีเงื่อนไขถ้าเราทำแบบนี้นั่นแสดงว่าเรามีความศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังค้าขายกับอัลลอฮ์
ตุมีนูนบิลลาวะรอซูลิฮีจงเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วะตุยาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์และต่อสู้ก็บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตของพวกเราชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้คือการต่อสู้นะครับต่อสู้ตั้งแต่ออกจากครรภ์ของมารดาจนกระทั่งวันที่กลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างแต่การต่อสู้ที่จะทำให้เราได้รับผลกำไรตุยาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์คือการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัมวาลิกุมด้วยกับทรัพย์สินของพวกท่านต่อสู้ด้วยกับทรัพย์สินคืออะไรคือการต่อสู้กับความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความรักในทรัพย์สินด้วยกับการบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการช่วยเหลือคนยากจนด้วยกับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้วยกับการช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ขอและก็ไม่ได้ขอบางคนเนี่ยช่วยชาวบ้านคนที่ขอทั้งที่รู้ว่าอีกคนเขาก็มีความต้องการแต่ด้วยกับอีมานเนี่ยบางครั้งเขาไม่กล้าที่จะพูดแต่ถ้าเรารู้เนี่ยช่วยเหลือช่วยเหลือด้วยกับทรัพย์สินของเราถ้าไม่มีทรัพย์สินล่ะวะอังฟูซิกุมด้วยกับตัวของท่านด้วยกับกำลังใจในสงครามด้วยกับการออกไปต่อสู้ในสงครามเห็นไหมครับลักษณะของคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นบุคคลผู้ที่พร้อมที่จะค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยสาเหตุของการประทานอายะห์นี้อันเนื่องมาจากซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านซุไฮบ์อิบนุซินานอัรรูมีเป็นชาวโรมันซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยซุไฮบ์เนี่ยเป็นชาวโรมันชาวโรมันและก็มาศรัทธาต่อท่านนบีและได้มาอยู่อาศัยที่เมืองมักกะห์มาทำการค้าขายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์กุรอานที่เป็นการบ่งถึงการเสียสละการค้าขายของซุไฮบ์อัรรูมีพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าวะมินันนาซิมัยยัชรีนะบะซะฮุบติฆออะมรฎอติลลาห์และจากบางคนของมนุษย์และจากบางส่วนของมนุษย์เนี่ยไมยัชรีนะบะซะฮูที่เขาได้ค้าขายที่เขาได้เสียสละตัวของเขาทรัพย์สินของเขาอิบติรออมรดอติลลาโดยที่มีความมุ่งหวังในความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุไฮบ์ทำอะไรซุไฮบ์เนี่ยเป็นพ่อค้าชาวโรมันนะครับมาค้าขายที่เมืองมักกะค้าขายจนกระทั่งมีฐานะที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายและอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งในวันที่ท่านนบีสั่งให้บรรดาซอฮาบะอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์บรรดาซอฮาบะเนี่ยก็ทยอยกันอพยพนะทยอยกันเดินทางไปยังเมืองมะดีนะห์ท่านซุไฮบ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการที่จะอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์เพื่อที่จะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านเวลาที่ท่านซุไฮบ์เดินทางออกไปจากเมืองมักกะห์เนี่ยนะครับชาวเมืองมักกะห์ก็มาล้อมและก็บอกแก่ท่านซุไฮบ์นะครับว่ายาซุไฮบ์ไปได้ไปแต่ตัวเพราะทรัพย์สินเงินทองของท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ท่านค้าขายที่เมืองมักกะห์เพราะนั้นไปแต่ตัวทรัพย์สินไม่ต้องเอาไปเป็นพวกเราเป็นไงมีเงินตั้ง20ล้านจะให้เดินทางไปแต่ตัวไปตัวเปล่านี่ก็แย่สิดูท่านสวยท่านสวยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ดีดูความฉลาดดูความกล้าหาญของซอบ้าของท่านนบีพวกท่านทั้งหลายรู้ดีว่าฉันเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของธนูและก็หอกในเรื่องของการยิงธนูแม่นแล้วก็คว้างหอกเนี่ยแม่นฟออินชิตุมขู่ก่อนเริ่มแรกท่านซอยขู่ก่อน
พวกท่านรู้ดีว่าฉันเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการยิงธนูและการขว้างหอกฟาอินชีตุมอันอุคอลลีไบนะกุมวะไบนะมาลีฉันให้ท่านเลือก2อย่างอย่างแรกฉันจะทิ้งทรัพย์สินของฉันไว้ที่เมืองมักกะฮ์ให้กับพวกท่านอยากได้เอาไปแบ่งกันและก็ปล่อยให้ฉันเดินทางไปยังเมืองมะดีนะห์ตุกลูบัยนีวะบัยนะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาอูฮาจิรุอิไลปล่อยให้ฉันอพยพไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะคอซะกุลลุมาลิฮิอัลลซีตับกอฮูลิวะจะฮิลละและฉันจะบริจาคทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านจะเอาก็เอาไปฉันจะอพยพหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าพวกท่านไม่อนุญาตให้ฉันเดินทางไปท่านไปพร้อมกับท่านนบีเนี่ยไปเจอฉันที่หลังภูเขาแล้วก็มายิงธนูขว้างหอกหรือว่าต่อสู้ด้วยกับดาบพร้อมกันดูว่าใครได้รับชัยชนะชาวกุเรชว่าไงแกจะไปก็ไปเถอะนะอยากจะไปก็ไปนะครับพอเป็นแบบนั้นเนี่ยท่านซูไฮก็เดินทางด้วยกับพาหนะของท่านจนกระทั่งไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์และก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับท่านนบีฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวแก่ท่านซูไฮนะครับว่ารอบิฮัลบัยอูซูไฮเป็นการค้าขายที่ได้รับผลกำไรอย่างมากมายโอ้ท่านสุไฮเอ๋ยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกเช้าที่เราออกมาจากบ้านการประพฤติปฏิบัติต่างๆของเราเนี่ยอยู่กับการได้รับผลกำไรจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการค้าขายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับสิ่งที่ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอพระทัยหรือว่าเวลาที่เราออกจากบ้านอยู่กับการค้าขายที่เป็นการขาดทุนไปซื้อไปขายก็ช่อโกงคำพูดของเราที่มีต่อคนรอบข้างก็เป็นคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของการด่าทอเป็นการทะเลาะเบาะแว้งเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเป็นการยุแยงแต่แข็งรั่วให้คนเนี่ยมันทะเลาะกันหรือคำพูดที่ออกจากปากของเราในแต่ละวันเนี่ยเป็นคำพูดทำให้คนคืนดีกันเป็นคำพูดที่ทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกสบายใจเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าจงเกรงกลัวต่อไฟนรกจงเกรงกลัวต่อไฟนรกวะลาอันตัลกออาคอกะบิวะจฮิตตอลักแม้แต่การที่ท่านออกไปพบกับพี่น้องของท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทำให้ท่านรอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราพิจารณานะครับเราจะเห็นนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่ยเป็นของใครเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้กับด้วยความบังเอิญเราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกับการคัดเลือกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีโอกาสที่จะใช้ชีวิตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยด้วยกับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาริสกีปัจจัยยังชีพของเราก็ได้มาด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดได้ทรงบันทึกเอาไว้แต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากเราในเรื่องของการในการค้าขายกับพระองค์เนี่ยไม่ได้ด้วยกับทรัพย์สินเงินทองของพวกเราทั้งหมดไม่ได้ด้วยกับความสามารถของพวกเราทั้งหมดแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาพระองค์จะไม่บังคับชีวิตใดชีวิตหนึ่งในการค้าขายกับพระองค์เนี่ยอิลลาวุสอาฮาเว้นแต่ในสิ่งที่เขามีความสามารถเรามีความสามารถแค่ไหนเราก็สามารถที่จะทำให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความสามารถอันนั้นเรามีกำลังแค่ไหนเราก็สามารถที่จะละหมาดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้นอกเหนือจากการละหมาดฟัรดูอย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาถ้ามีความสามารถมากกว่านั้นไปทำไรละหมาดดูฮาละหมาดดูฮามีความสามารถ
ไม่มีเวลาก็ละหมาดเพียงแค่2ถ้ามีเวลามากกว่านั้นละหมาดเท่าไหร่4 6 8ในยามค่ำคืนเราไปทำงานเหนื่อยอยากที่จะกลับมาพักผ่อนท่านนบีบอกว่าถ้ากลัวว่าจะไม่ตื่นถ้ากลัวว่าจะไม่ตื่นในยามค่ำคืนในยามที่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยหลับไหลทำไงให้ละหมาดหลังจากละหมาดอิชาก่อนที่จะนอนละหมาดมากแค่ไหนอ้าวละหมาดวิเทศจำนวนที่น้อยสุดกี่รอกอะฮ์1รอกอะฮ์ทำได้ไหมยากทำได้แต่หลายคนบอกว่ายากเพราะไม่คิดที่จะเริ่มทำแต่ถ้าเราเริ่มทำเป็นไงก่อนที่จะนอนกลัวจะไม่ตื่นในยามค่ำคืนถ้าตื่นในยามค่ำคืนดีไหมดีเพราะเป็นเวลาที่สงบเป็นเวลาที่หัวใจของเราเนี่ยมีความผูกพันและก็มุ่งหวังในการตอบรับดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดดุฮาละหมาดวิเตร1รอกัตก็ได้คนบางคนไม่เคยละหมาดเอ๊ะฉันไม่เคยละหมาดเลยละหมาดแค่รอกัตเดียวเนี่ยนะรอกัตเดียวพี่น้องอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์กุลวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็ตะชะอ่านตะชะอุดให้สลามจบจะทำมากกว่านั้นได้ไหม3เพราะวิเตรแปลว่าเลขคี่มากกว่านั้นล่ะ5ลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอฮาอยู่ที่ความสามารถของเราอยู่ที่ความพยายามของเราบริจาคล่ะมีทรัพย์สินเงินทองน้อยบริจาควันละ5บาทบางคนเนี่ยเวลาไปมัสยิดนะครับติดตั้งไปวันละ5บาทวันละ10บาทหยอดกล่องถ้ามีทรัพย์สินมากกว่านั้นวันละ100บาทหรือบางคนวันศุกร์เนี่ยบางมัสยิดก็จะมีคนยากคนจนเนี่ยมานั่งขอซอดอกะห์ก็แลกตังค์วันละ100ศุกร์ละ100แล้วก็แลกแบงค์ละ20ไปให้คนยากคนจนถามว่าทำได้ไหมพี่น้องได้วันละ10บาทพี่น้องบริจาคได้ไหมได้เพราะนั้นการบริจาคก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเราในเรื่องของการทำความดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเราและลองคิดดูนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การค้าขายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเราด้วยกับสวงสวรรค์เนี่ยเป็นการค้าขายที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสมมติว่ามีพ่อค้ามาสักคนหนึ่งพ่อค้าใหญ่เลยเป็นพ่อค้าใหญ่ของประเทศนี้มาบอกกับเราว่าฉันจะร่วมลงทุนกับท่านจะค้าขายกับท่านให้ท่านเอาเงินมาลงทุนกับฉัน 100,000 บาทแล้วผลกำไรเนี่ยฉันก็จะแบ่งกับท่านเราก็จะบอกโอ๊ยฉันไม่มีตังค์ที่จะลงทุน 100,000 บาทพ่อค้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้เงินท่าน 100,000 บาทมาลงทุนแล้วมีผลกำไรเมื่อไหร่ท่านก็จะได้รับการตอบแทนในผลกำไรนั้นด้วยพวกเราเอามั้ยเอาวันนี้ชีวิตของเรามาจากใครจากอัลลอฮ์วันนี้ทรัพย์สินของเรามาจากใครมาจากอัลลอฮ์วันนี้ลูกหลานของเรามาจากใครมาจากอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์บอกว่าให้พวกเราลงทุนด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยทำไมเราทำไม่ได้ต้องลงทุนอะไรไหมไม่ต้องมาจากใครของใครของอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์ให้เราเอาสิ่งที่เป็นของพระองค์เนี่ยมาให้เราค้าขายกับพระองค์และมาให้เราได้รับผลกำไรในการตอบแทนด้วยกับอะไรด้วยกับอีมานความศรัทธาของเราด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้กับเราให้เราละหมาดวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลาชีวิตของมนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงอัลเลาะห์ขอเราเพียงแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างน้อยห้าเวลากี่นาทีเอาละหมาดห้าเวลาเวลาหนึ่งพี่น้องกี่นาทีไม่ต้องไปบอกว่าฉันจะอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไม่ต้องอ่านกุนอ้วนเราะห์อ่านกุนยาเนี่ยรอกัดกี่นาทีพี่น้องว่าเอา10นาทีบางคนไม่ถึงด้วย10นาที5เวลากี่นาที50นาทียังไม่1ชั่วโมงเลยเวลาที่เหลืออีกกี่ชั่วโมง23ชั่วโมงอัลเลาะห์ขอเราเพียงแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง1ชั่วโมงทำได้ไหมถ้าทำได้สวรรค์ถ้าทำไม่ได้ถูกลงโทษรวมสุนัตแล้วก็ได้นะครับต่อมานะครับด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรา
เราเนี่ยเป็นมนุษย์มนุษย์ท่านนบีบอกไงครับกุลลุบานีอาดัมคอตตอลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนเนี่ยย่อมที่จะมีความผิดย่อมที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมที่จะฝ่าฝืนย่อมที่จะกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามชีวิตของใครไม่เคยทำผิดบ้างไม่มีแม้แต่คนที่พูดก็ยังทำผิดแต่เราบอกว่าไงถ้าทำผิดให้เปลี่ยนแปลงให้แก้ไขดูความเมตตาของอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์บอกมาแล้วครับว่าไงมาเลยคะวันนี้อยู่ข้างขวาเราคอยบันทึกในสิ่งที่เป็นความดีอยู่ข้างซ้ายเราคอยบันทึกในสิ่งที่เป็นความชั่วอัลลอฮ์บอกกับมาเลยคะนะครับว่าถ้าบ่าวของฉันทำความดียังไงบันทึกไปเลย10หรือ700ถ้าเขาคิดอย่างเดียวเขาไม่ทำบันทึกไปเลย1ความดีแค่คิดไม่ทำอัลลอฮ์ให้1แต่ถ้าทำอัลลอฮ์ให้10ถึง700แต่ถ้าบ่าวของฉันคิดที่จะทำความชั่วบันทึกไหมไม่ต้องบันทึกแต่ถ้าเขาทำล่ะคิดแล้วทำอัลลอฮ์บอกว่ารอแป๊บหนึ่งก่อนรอก่อนเผื่อว่าเขาเตาบาตัวเผื่อว่าเขาเปลี่ยนใจแต่ถ้าเขาทำคิดแล้วก็ทำแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เตาบะบันทึกเท่าไหร่1ความชั่วอัลลอฮุอักบัรถ้าบ่าวของฉันทำในสิ่งที่เป็นความผิดตราบใดก็ตามที่เขายังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ให้โอกาสไหมให้อินนัลลอฮะนบีกล่าวแก่พวกเรานะครับอินนัลลอฮะยักบาลุเตาบะตะอับดีฮีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับการเตาบ้าตัวของบ่าวของพระองค์มาลัมยูกอรกิรจนกระทั่งความตายยังไม่ถึงลูกกระเดือกตราบใดก็ตามที่วิญญาณยังอยู่ในร่างของเราตราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสที่จะเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูความรักต้นทุนของชีวิตอัลลอฮ์ก็ให้กับเราเพื่อที่จะมาค้าขายกับพระองค์ทำในสิ่งที่เป็นความผิดอัลลอฮ์ก็ยังประวิงเวลาให้กับเราจนกระทั่งอายุ100ปีอายุ90ปีอัลลอฮ์ก็ยังเปิดโอกาสในเรื่องของการเตาบะพี่น้องคงเคยได้ยินนะครับในหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งที่ได้ฆ่าคนไปแล้ว99คนอย่าว่าแต่ฆ่า99คนเลยฆ่าคนเดียวเนี่ยบาปใหญ่ฆ่าคนเดียวบาปใหญ่นี่ฆ่าคนไปแล้ว99คนไปถามคนที่เป็นอาบิดฉันจะมีทางที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยคนที่เป็นอาบิดคือคนที่ปฏิบัติอิบาดะห์อย่างเดียวโดยที่ไม่มีความรู้น่ากลัวเราปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เนี่ยเราจะต้องรู้จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้อะไรล่ะจะต้องเรียนรู้ว่านบีทําแบบไหนนบีสอนอะไรคือจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่มันมีรูปแบบวันก่อนเนี่ยนึกได้พอดีวันก่อนพูดถึงความหมายของคําว่าความตักวาจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไข4ประการวันนั้นผมบอกไปแค่3มีอีก1นึกเพิ่งจะนึกได้3ประการทวนนิดนึงอ้าวมีอะไรบ้างเปิด 1กลัวอัลเลาะห์2อะไรทำในสิ่งที่มีรูปแบบของท่านรอซูล3เตรียมตัวในวันที่จะกลับไปพบกับความตายอีกอย่างหนึ่งเขียนเพิ่มไปเลยเจอยังอาริดอบินกอลีนพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้4ประการถ้าพี่น้องมี4ประการนี้แสดงว่ามีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอัลลอฮ์
พอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้หมายความว่าไงหมายความว่าริสกีไม่ว่าจะมากจะน้อยสุขภาพจะดีไม่ดีนั่นคือสิ่งที่มาจากใครมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้ได้แต่ให้เราพอใจอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่ดีมาประสบกับเรากล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีกล่าวว่าไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อับต่อไปนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้กับชีวิตฆ่าคนมาแล้ว99คนไปถามคนที่อาบิดคนที่ปฏิบัติอิบาดะห์โดยที่ไม่รู้ที่ไปที่มาไม่มีความรู้คนที่เป็นนบีว่าไม่มีทาง99แค่คนเดียวแกก็บาปแล้วนี่ฆ่าทั้ง99ไม่มีทางที่อัลเลาะห์จะรับการเตาบะกลายเป็นศพที่100กลายเป็นศพที่100ก็เดินทางคือคนเนี่ยพออยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็พยายามแสวงหาไปเจอคนที่เป็นคนอาลิมคนที่มีความรู้คำว่าคนที่มีความรู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความรู้มากคนที่มีความรู้คือคนที่มีความเกรงกลัวยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างพวกเรามีคนมาถามเราเนี่ยฉันทำความผิดมาตลอดชีวิตอัลเลาะห์จะรับการเตาบะห์มั้ยเราจะตอบว่าไงรับเพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะรับการเตาบะห์ตราบใดที่วิญญาณยังไม่พ้นลูกกระเดือกชายผู้นั้นก็บอกว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่จะห้ามท่านจากการรับการเตาบะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายผู้นั้นก็เตาและคนที่เป็นคนอาเลมบอกว่าไงให้เดินทางไปยังเมืองหนึ่งเพราะคนในเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของศาสนาเหมือนกับเราต้องการที่เป็นคนดีเนี่ยนะครับบางครั้งสิ่งแวดล้อมมันมีความสำคัญเหมือนเดือนรอมฎอนเป็นการถือศีลลำบากไหมไม่ลำบากเพราะอะไรเพราะเขาถือกันหมดเลยแต่ลองถือช่วงนี้สิรู้สึกลำบากเพราะอะไรเพราะคนรอบข้างก็นั่งกินนะครับเพราะนั้นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากเป็นพิเศษก็บอกว่าเดินทางไปยังเมืองนั้นสิเพราะคนในเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนผู้ที่ซึ่งอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่างทางที่เดินไปปรากฏว่าถึงอายันตายทำไงล่ะเตาบัตแล้วแต่ยังไม่ทำความดีอะไรเลยชาวสวรรค์หรือชาวนรกชาวสวรรค์หรือชาวนรกชาวสวรรค์คือจะไม่พูดนะครับว่าอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์มาวัดเส้นแต่สิ่งที่ต้องการจะบอกคือว่าการเตาบะห์จะเป็นการลบล้างในทุกความผิดที่เราได้เคยกระทำผ่านมาในยะกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงคนที่เตาบะห์นะครับคนที่ไม่เคยคนที่ค้าขายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดชีวิตที่เป็นการค้าขายที่ขาดทุนยุ่งอยู่กับเรื่องของโลกดุนยาอยู่กับการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ไม่เชื่อฟังทิ้งการละหมาดไม่คลุมศีรษะช่อโกงในเรื่องของการค้าขายอยู่กับเรื่องเหล่านี้ตลอดแต่เมื่อใดก็ตามที่เตาบะห์อัลเลาะห์บอกไงฟาอูลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยยิอาติฮิมฮะซานาตคนที่เตาบะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรซัยยิอาติฮิมบาปของเขาฮะซานาตไปสู่ความดีงามหมายความว่าไงหมายความว่านักวิชาการกล่าวนะครับว่าอายะห์กุรอานนี้มี2นัยยะฟังไว้เป็นความรู้และอาจจะเกิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของเราก็เป็นไปได้นัยยะที่1คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความชั่วที่เราได้เคยทําเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความดีอัลเลาะห์ทําได้มั้ยอัลเลาะห์ทําได้อัลเลาะห์ให้ความชั่วที่เราเคยทํามาทั้งหมดแม้ว่าความชั่วมันจะมากเท่ากับภูเขาอุหุดจะอัลเลาะห์จะเปลี่ยนเป็นความดีเป็น10เท่าของภูเขาอุหุดเพราะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ตายหลังจากที่เตาบะห์แม้ว่าเขายังไม่เคยจะก้มสูญอยู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเป็นชาวสวรรค์เพราะอะไรเพราะการเตาบะห์เพราะเจตนาต้องการที่จะค้าขายได้รับผลกำไรจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นัยยะที่2นักวิชาการกล่าวนะครับว่านั่นหมายถึงว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชีวิตของเขาหลังจากการเตาบ้าการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นความดีและการกระทําในสิ่งที่เป็นความดีมันจะมีน้ําหนักบนตาชั่งมากกว่าการกระทําในสิ่งที่เป็นความชั่วความชั่วได้ถูกบันทึกแค่1แต่ความดีได้10ถึง700เพราะนั้นหลังจากที่เขาเตาบ้าเขาก็ทำความดีความดีน้ำหนักบนตาช่างมันก็จะมากกว่าความชั่วฟาอูลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุไซยีอาติฮิมฮัสนาตจึงเป็นความหมายของอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและพวกเขาเหล่านั้นคือบุคคลผู้ที่ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนแปลงความชั่วไปสู่ความดีวะกานัลลอฮุกอฟูรรอฮีมาเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษยิ่งและเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่งเพราะนั้นการค้าขายกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่เวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้บอกว่าถ้าวัยหนุ่มฉันค้าขายกับอัลลอฮฺได้รับการตอบแทนที่ดีอยู่ในวัยชราเนี่ยค้าขายไม่ได้แล้วหรือไม่ได้จะบอกว่าถ้าวัยหนุ่มเนี่ยฉันจะยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นคงไม่มีเวลามาค้าขายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอจนกระทั่งแก่รอกระทั่งเกษียณก่อนแล้วถึงจะมาค้าขายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่การค้าขายกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเริ่มตั้งแต่วันที่เราออกจากครรภ์ของมารดาจนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มี3ประการนะครับมี 2-3 ประการนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะเป็นการค้าขายที่เราจะไม่ขาดทุนในอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอินนัลลซีนยัตลูนกิตาบัลลอฮ์บรรดาผู้ที่ซึ่งได้อยู่กับการอ่านยะตุลูการอ่านคัมภีร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการอ่านอัลกุรอานใครก็ตามที่ชีวิตของเขาอยู่กับการอ่านอัลกุรอานวะอากอมุศศอลาห์และอยู่กับการดำรงการละหมาดวะอังฟะกูมิมมารอซักนาฮุมซิรรอวะอะลานิยะห์และบริจาคบริจาคในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเป็นปัจจัยยังชีพให้กับเขาทั้งในลักษณะที่ซ่อนเร้นและลักษณะที่เปิดเผยอัลเลาะห์บอกถึง3อย่าง1อ่านอัลกุรอาน2ละหมาด3บริจาคอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นยัรยูนติยารอตัลลันตะบูรโดยที่มีพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะค้าขายเพื่อที่จะให้ได้รับผลกำไรใครก็ตามทำ3อย่าง3ประการนี้อยู่ตลอดเวลานั่นคือการค้าขายที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการค้าขายที่ไม่ขาดทุนอ่านอัลกุรอานก่อนที่จะออกจากบ้านก่อนที่จะนอนหลับหลังจากละหมาดมักริบแทนที่จะใช้เวลาไปดูทีวีเอากุรอานมาอ่านอย่างน้อยวันละ5อายะห์ทำได้ไหม5อายะห์เยอะไหมไม่เยอะถ้ามีความสามารถมากกว่านั้นมีเวลามากกว่านั้น10อายะห์อ่านอย่างเดียวไหมเคยบอกแล้วอ่านแล้วจะต้องทำความเข้าใจอ่านทำความเข้าใจแล้วพอไหมผู้ศรัทธาแค่นี้ไม่พอจะต้องนำสิ่งนั้นมาสู่การปฏิบัติอัลลอฮ์ใช้อะไรเราทำอย่างสุดความสามารถอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราออกห่างจากสิ่งนั้นโดยที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขอ่านกุรอาน2เรื่องของการละหมาดละหมาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจนกระทั่งทุกอิบาดะห์เนี่ยสามารถที่จะทิ้งได้หมดถ้ามีอุปสรรคแต่การละหมาดทิ้งได้ไหมไม่ได้ขณะที่ทำสงครามพี่น้องขณะที่ทำสงครามเนี่ยจะต้องละหมาดแม้กระทั่งเวลาที่ไม่ได้ละหมาดโดยที่อยู่ในที่พักเนี่ย
ก็ขณะที่กำลังรบกำลังจับดาบกำลังจับปืนเนี่ยก็ให้ละหมาดคือให้เนียดคือมันเป็นอะไรที่มุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะทิ้งได้เพราะถ้าเราทิ้งละหมาดเท่ากับเราทิ้งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะละหมาดเป็นอิบาดะห์เดียวที่ถูกบัญญัติโดยตรงคือท่านนบีจะต้องไปรับการละหมาดบทบัญญัติการละหมาดโดยตรงจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะเป็นความผูกพันที่เหลืออยู่ระหว่างมนุษย์กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกเหนือจากการปฏิบัติอิบาดะห์อื่นถ้าเราไม่ทำเนี่ยก็คือการละหมาดใครก็ตามไม่ละหมาดแสดงว่าชีวิตของเขาเนี่ยกำลังตัดขาดการค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในเรื่องของการละหมาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและประการที่3ท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการบริจาคบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามที่มีความสุขและในยามที่มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะพวกเราส่วนใหญ่ชอบที่จะบริจาคเมื่อไหร่เวลาที่เรามีความตอบเอาตอบสุขหรือทุกข์ทุกข์คือเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยเวลาที่เราไม่สบายเราก็อยากที่จะทำอะไรที่เป็นความดีเพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันถูกขจัดออกไปแต่เวลาที่เรามีความสุขเป็นไงนู่นไปช้อปปิ้งไปเที่ยวลืมนั่นไม่ใช่ชีวิตของพวกเราแต่ชีวิตของพวกเราผู้ศรัทธาคืออะไรแม้ในยามที่มีความสุขหรือในยามที่มีความทุกข์เราละหมาดเราบริจาคและการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการบริจาคที่มันเปิดเผยหรือการบริจาคที่มันซ่อนเร้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่กระทำได้นะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดอีกนิดนึงมาดูนะครับมาดูในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงชีวิตของมนุษย์รายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงลักษณะของมนุษย์ในโลกดุนยานี้ไว้สองกลุ่มด้วยกันมันกานะติลอาคิเราะตุมันกานะติลอาคิเราะตุฮัมมะพูดถึงพวกเราก่อนใครก็ตามที่เป้าหมายของชีวิตเพื่อโลกอาคิเราะยะอัลลอฮุกินาฮูฟีกอลบิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่หัวใจของเขานั้นมีความร่ำรวยไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่หัวใจเนี่ยมันรวยอยากที่จะค้าขายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริจาคไม่มีเงินละหมาดแทนขอดุอาแทนอ่านอัลกุรอานแทนทำในสิ่งที่เขาสามารถที่จะกระทำได้อัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขามีความร่ำรวยมีความอิ่มเอิบวะจะมะอะละฮูชัมละและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาและชีวิตของเขามีสิ่งเป็นสิ่งที่ง่ายดายลูกหลานก็สนใจศาสนาลูกหลานก็ไม่ติดยาเสพติดคนรอบข้างก็มีแต่คนดีที่อยู่รอบข้างเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับคนที่หัวใจมุ่งในโลกอาคิเราะห์วะอาตัตฮุดดุนยาวะฮิยะรอกิมะและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเขาในโลกดุนยานี้ก็จะมาหาเขาโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยริสกีเราบอกแล้วนะครับว่าถูกกำหนดเอาไว้ก่อนที่เราจะเกิดขึ้นบนโลกบนหน้าโลกใบนี้แต่ริสกีเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและคนที่มุ่งหวังในโลกอาคิเราะห์ริสกีจะมาหาเขาโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยแม้ว่าจะน้อยค้าขายบางคนเนี่ยนะครับค้าขายเอากุ้งเอาปลามาขายก็ขายง่ายขายดีนะครับแม้ว่าจะได้รับผลกำไรไม่มากแต่ก็ขายง่ายขายดีได้รับริสกีที่เพียงพอกับการดำรงชีวิตวะมันกานะติดดุนยาฮัมมะตรงกันข้ามใครก็ตามที่ชีวิตของเขาอยู่กับการขวนขวายการแสวงหาความสุขในโลกดุนยานี้ยาอัลลอฮุฟักรอฮูบัยนะอัยนัยฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความยากจนเกิดขึ้นระหว่างสองตามีเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างพวกเราเนี่ยนะครับมีเงินน้อยมีมอเตอร์ไซค์ก็อัลฮัมดุลิลละห์
มีเงินมากขึ้นมาอีกมีรถยนต์สักคันนึงรถกระบะก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้ริสกีมากขึ้นก็มีรถเก๋งสักคันนึงโตโยต้ารถญี่ปุ่นอัลฮัมดุลิลละคืออะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอัลฮัมดุลิลละหมดเลยแต่คนที่หวังในโลกดุนยาเป็นไงเฮ้ยวันนี้มีรถเก๋งอยากที่จะได้มันรุ่นใหม่อยากที่จะได้ราคาแพงๆกว่านี้วิ่งตามโลกดุนยาแสวงหาในโลกดุนยาท่านนบีจึงบอกนะครับว่าคนที่หวังในโลกดุนยามีเงินเท่ากับภูเขาอุฮุดเขาก็จะหวังที่จะมีมากขึ้นเป็น 3-4 เท่าวะฟัรรอกอะลัยฮิชัมละและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรื่องราวสิ่งต่างๆที่อยู่กับเขาเนี่ยมันกระจัดกระจายหมายความว่าไงลูกหลานไม่เชื่อฟังลูกหลานติดยาเสพติดการค้าขายที่เขากำลังกระทำเนี่ยเป็นการค้าขายที่มีแต่ความยากลำบากกว่าจะได้เงินมาเนี่ยมันลำบากเหลือเกินวะลัมยาติฮิมินัดดุนยาอิลลามากุดดิรอละและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเขาในโลกดุนยานี้จะต้องออกไปแสวงหาด้วยกับความยากลำบากคืออะไรคือไม่รู้จักพออยากที่จะได้อยากที่จะมีอยากที่จะเพิ่มเพราะนั้นชีวิตมันก็จะยุ่งอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าวันนี้เนี่ยเรารู้จักนะครับที่จะพอเพียงรู้จักในการที่จะค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังในการตอบแทนจากพระองค์การค้าขายของพวกเรานั้นจะเป็นการค้าขายที่ได้รับผลกำไรโดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่เงินสักบาทเดียวนะครับเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมันอยู่ที่ตัวของเรานะครับว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสแก่พวกเราอยู่ขณะที่ลมหายใจของพวกเรายังมีอยู่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ในลักษณะไหนสิ่งต่างๆที่มันเคยผ่านมาในอดีตนะครับความผิดการฝ่าฝืนที่เคยเกิดขึ้นกับพวกเราในอดีตไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวคำกล่าวหนึ่งของซะลัฟเนี่ยนะครับได้กล่าวแก่ผู้ที่สิ้นหวังในความผิดที่เขาได้กระทำมาในโลกดุนยาเขาถามนะครับว่าชีวิตที่เหลืออยู่ฉันจะทำอย่างไรซะลัฟกล่าวนะครับว่าจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชีวิตที่เหลืออยู่และการอภัยโทษจากอัลเลาะห์จะเกิดขึ้นแก่เขาในชีวิตที่ผ่านมาจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชีวิตที่เหลืออยู่จงเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชีวิตที่ยังไม่ถึงอายันและการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในสิ่งที่ได้ผ่านมานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นดุอานะครับที่เราควรที่จะขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมวะอะตูบุอิลัยนะครับขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้การค้าขายขอให้ชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้เป็นการค้าขายที่จะได้รับผลกำไรการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะห์นะครับคงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน